นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิครั้งหนึ่งอาตมาเคยคุยกับชาวอเมริกันคนหนึ่งแล้วเขาเริ่มกล่าวถึงประเทศไทยแล้วฟังแล้วงงๆเอ๊ะเป็นยังไงอ๋อจึงชุกคิดได้ว่าเขาหมายถึงไต้หวันมีคนไทยหลายคนที่เคยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสำหรับเขานี่ไทยแลนด์กับไต้หวันเนี่ยแหมไม่ต้องจุกจิกจุกจี้มากอย่างน้อยพยางค์แรกก็ถูกแล้วในได้ 50% มันก็เป็นประเทศอยู่แถวๆนั้นอยู่เอเชียนะไม่ต้องไปแยกแยะอะไรมากมายแต่สำหรับเราในไต้หวันกับไทยแลนด์เนี่ยมันต่างกันมากแต่คนที่ไม่เคยมาทางเอเชียก็รู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่ไม่ค่อยสำคัญมากก็มีสมมุติอีกสมมุติหนึ่งสมมุติว่าเราอยู่ต่างประเทศและคนบอกว่าไม่อยากไปเมืองไทยหรอกไม่ชอบอ้าวทำไมไม่ชอบก็เคยดูสารคดีเรื่องโจรสลัดไทยอู้โหดเหลือเกินนะแล้วก็มีคนเล่าไอ้เรื่องเมืองพัทยาบอกว่ามีโสเภณีมีอะไรเยอะเลยน่าเกลียดนั้นไม่คิดจะไปเมืองไทยไม่เอาไม่ชอบโจรสลัดก็โหดเมืองพัทยาก็หยาบสำหรับเราที่อยู่เมืองไทยว่าเอาสองเรื่องแค่นี้เอามาประนามทั้งประเทศมันก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลทั้งสองตัวอย่างนี้หรือว่าสองสมุดนี้ก็ได้แบ่งปันเพราะว่านึกถึงเอการโจมตีพุทธศาสนาในปัจจุบันไอ้ที่คนก็พูดถึงโอ้ศาสนาพุทธเป็นอย่างนั้นศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้ไม่ศรัทธาต่อมาเรื่องฟังเลยงงๆเอ๊อันนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธที่อาตมารู้จักอันนี้มันเป็นศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่เหรอแต่สำหรับเขาในศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์เรื่องศาสนาเหมือนกับคนที่หลงระหว่างไต้หวันกับไทยแลนด์ก็พอๆกันแล้วคนที่ว่าอคติต่อเมืองไทยเพียงเพราะอ่านบทความเรื่องความไม่ดีสองสามข้อที่มาประทับใจหรือว่าฝังอยู่ในความทรงจำแล้วก็ถือว่าเป็นหลักที่ว่าประนามหรือปฏิเสธทั้งประเทศก็เหมือนกับคนอ่านข่าวเรื่องพระไม่ดีบางเรื่องในหนังสือพิมพ์หรือว่าเกิดฟังเรื่องการความงมงายบางอย่างที่ปรากฏอยู่ในวัดปัจจุบันแล้วก็เอาเป็นคำปฏิเสธทางศาสนาซึ่งมองก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลนั้นในโรงเรียนวันนี้พูดที่โรงเรียนทอสีโรงเรียนของเราวันนี้เราก็มีคำขวัญที่พยายามสอนเด็กตั้งแต่อนุบาลขึ้นไป
เราจะใช้ทับศัพท์หน่อยคือ what makes you say that ถือว่าทุกคนเด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิจะมีความคิดเห็นมีมุมมองมีทัศนคติในทุกอย่างไม่ห้ามแต่มีเงื่อนไขอย่างเดียวต้องสามารถตอบคำถามว่า what makes you say that ต้องมีเหตุผลสนับสนุนสมัยก่อนเนี่ยสมัยอาตมาเรียนหนังสือจะหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยอู้ยากลำบากต้องมีใจรักจริงๆต้องสำหรับส่วนอาตมาเนี่ยต้องทิ้งจักรยานไปที่ห้องสมุด 2-3 กิโลเข้าห้องสมุดในต่างจังหวัดไม่ใช่ว่าหนังสือจะมากถ้าโชคดีอาจจะเจอหนังสือที่ดีๆโชคไม่ดีก็เสียเที่ยวไม่ได้อะไรทีก็ต้องใช้เวลาดูเล่มนั้นบ้างเล่มนี้บ้างคอยหาบางทีดูหนังสือเล่มหนึ่งเป็นชั่วโมงอาจจะได้ประโยคสองประโยคหนึ่งย่อหน้าที่จะเป็นประโยชน์ที่ตรงกับที่เราต้องการจะค้นคว้าแต่ทำให้เราขยันแล้วเราก็ยินดีเพราะเราใฝ่รู้อยากจะรู้อยากจะเข้าใจแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงโอ้โหการหาความรู้ง่ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่แบบอัศจรรย์มีข้อสงสัยอะไรนี่ก็แค่ถึงยิบโทรศัพท์ Google แล้วได้ทันทีบางทีก็หลายข้อความหลายเว็บไซต์ก็มีแต่ว่าในปรากฏว่าในเมื่อก่อนอย่างน้อยในกรณีของอาตมาในการค้นคว้าหาความรู้ยากแต่ทำให้ขยันทุกวันนี้การหาความรู้ง่ายแต่คนกลับขี้เกียจอย่างเช่นการความรู้ความแตกต่างระหว่างเมืองไทยกับไต้หวันใช้เวลาดู Google ไม่ถึง30วินาทีโอ้ไต้หวันเป็นเกาะเมืองไทยไม่ใช่เกาะเป็นต้นแต่อาตมาฟังการวิพากษ์วิจารณ์พุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันก็ดูเหมือนกับแค่เปิด Google อ่านวิกิพีเดียหนึ่งหน้าสองหน้าใช้เวลา5นาที10นาทีก็ไม่คิดจะทำแต่เราอยู่ในยุคไหนเนี่ยยุคยืนยันทุกวันนี้ใครไม่ได้เสนอไม่ได้ออกความยืนยันทุกเรื่องด้วยความเชื่อมั่นก็ไม่ใช่ความเชื่อมั่นในเนื้อหาแต่ความเชื่อมั่นเป็นท่าที่ถือว่าสมควรจะมีจะปรากฏในสังคมต้องเชื่อมั่นในตัวเองแต่เราถือว่าความสมบูรณ์ต้องมีทั้งเนื้อหาด้วยทั้งอาการที่เหมาะกับเนื้อหาด้วยถ้าข้อมูลเราครบก็สมควรจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองข้อมูลไม่ครบก็ควรจะอบน้อมถ่อมตนบ้างแล้วสังเกตว่าคุณธรรมบางอย่างซึ่งแต่ก่อนได้กล่าวถึงบ่อยมากทุกวันนี้กล่าวถึงน้อยลงอย่างเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนน้อยมากที่จะมีคนชมว่าโอ้คนนี้เก่งมากอ่อนน้อมถ่อมตนมากอาจจะมีเฉพาะในวงเข้าวัดแต่ทั่วไปก็ไม่ค่อยจะเห็นว่าเป็นคุณธรรมที่น่าทำในตัวเองทีนี้ในเมื่อคนขี้เกียจหรือว่าไม่มีเวลาที่จะหาข้อมูลกับพุทธศาสนาคำพูดก็จะอย่างว่าเหมือนกับกล่าวถึงไต้หวันไม่ถึงเมืองไทยหรือว่าเอาบางสิ่งบางอย่างมาเป็นตัวแทนแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทุกวันนี้
อิทธิพลของวัฒนธรรมวิชาการของตะวันตกมากเหลือเกินคืออิทธิพลของต่างประเทศในบางส่วนนี่เห็นได้ชัดจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวเรื่องการบันเทิง อะไรเป็นต้น อันนี้ก็จับได้แต่ที่เราจะมองข้ามคือมันเข้าสู่วิธีคิดของคนไทยมุมมองของคนไทยซึ่งเป็นโดยไม่รู้ตัวคือไม่รู้ว่าถ้าบอกว่าเอ๊ะกำลังคิดแบบฝรั่งนะก็จะงงเอ๊ะแปลว่าอะไรซึ่งถ้าอยากใครอยากจะคิดแบบตะวันตกเนี่ยก็มีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ไม่ว่าอะไรฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็ควรจะรู้ตัวใช่ไหมโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาเดิมเนี่ยในพุทธเราไม่มีคำว่า religion เป็นคอนเซปต์ของตะวันตกเดิมในพุทธการว่าจะมีสองคำว่าพระธรรมวินัยแล้วก็คำว่าพรหมจรรย์สองข้อนี้แต่ตอนหลังไม่ว่าในวงการไหนเมืองไทยและประเทศทางเอเชียที่เสียเปรียบทางตะวันตกต้องคอยปรับระบบการปกครองระบบการศึกษาทุกระบบให้มันเป็นตรงตามแนวของตะวันตกคำที่น่าสนใจมากสารธรรมะก็คำว่าสากลสากลเดิมสากละก็แปลว่า universal แต่ทำไมความหมายมันแคบลงมาหมายถึงตะวันตกใช่ไหมแต่งตัวสากลก็แปลแต่งตัวแบบตะวันตกอันนี้ก็เป็นนโยบายตั้งแต่สมัยที่ประเทศตะวันตกลาอาณานิคมต้องสร้างภาพว่าวิถีวัฒนธรรมศาสนาของเราเป็นมาตรฐานของมนุษย์ถ้าคุณทำไม่เหมือนฉันนะคุณเพี้ยนหรือคุณแบ็กเวิร์ดคุณยังไม่เจริญแค่คำว่าเจริญแล้วก็เริ่มเป็นอุดมการณ์ว่าทุกคนทุกประเทศควรจะเหมือนเราแล้วเราเป็นแม่พิมพ์เราเป็นต้นฉบับทุกประเทศต้องพยายามให้เป็นเรื่องเราทางเอเชียนี่ก็เลยเชื่อตามนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะชั้นนำไปเรียนหนังสือต่างประเทศด้วยก็ยิ่งรับแนวคิดอย่างนั้นแล้วก็มีการสร้างภาพด้วยว่าชาวตะวันตกนี่อู้มีเหตุมีผลคิดอะไรโอ้โหไม่เหมือนเราไม่เหมือนคนไทยเราไม่เหมือนคนเขมรเราไม่เหมือนคนลาวไม่เหมือนคนอินเดียของเรานี่มีแต่อารมณ์ทำอะไรไม่เป็นระเบียบไม่มีความคิดอันนี้ก็คือความโฆษณาชวนเชื่อของตะวันตกที่ชาวเอเชียรับเลยแล้วถึงแม้ว่ายุคอาณานิคมยุคผ่านไปแล้วเอก็ยังมีแนวความคิดหลายอย่างที่ยังหลงเหลืออยู่โดยเราไม่ค่อยจะรู้ตัวเช่นคำว่าพอเราเรียนพุทธธรรมเราก็ยอมรับว่าเป็นศาสนาแต่มีคำข้อสงสัยว่าแล้วศาสนาคืออะไรใครเป็นคนตัดสินว่านี่คือศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาก็เอาแนวความคิดของชาวตะวันตกอีกแล้วเขาก็เลยเอาศาสนาเอกลักษณ์ของศาสนาเขาเป็นสากลแล้วศาสนาอื่นก็ต้องปรับตัวต้องมองตัวเองต้องเข้าใจตัวเองตามหลักของตะวันตกในกรณีของพุทธจึงทำให้คนที่ไม่ศึกษาจริงจังก็เลยจะมองอยู่อย่างนั้นว่าศาสนาสำหรับคนทั่วไปก็คือความเชื่อบางอย่างเป็นหลักชีวิตบางอย่างที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจอันนี้จะคำนี้นี่จะเป็นคำบ่งบอกถึงอิทธิพลของตะวันตกความยึดเหนี่ยวทางจิตใจนี่ใช้กันบ่อย
นั้นการที่เรามีความเชื่อในคัมภีร์เชื่อในหลักคำสอนนั่นก็คือหัวใจของศาสนาเมื่อไม่ได้ดูเอกลักษณ์ของพุทธธรรมก็เลยมองเหมือนมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นศาสนาซึ่งมีเอกลักษณ์เหมือนกันทุกศาสนาเพียงแต่ว่าใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันอาจจะในรูปแบบภายนอกแต่หัวใจของศาสนาแต่ละศาสนาก็เหมือนกันเหมือนอันนี้ก็เป็นขนมของไทยอันนี้ก็ขนมของอังกฤษอันนี้แต่ยังไงก็เป็นขนมมันก็มีรสหวานเหมือนกันทุกอย่างมันเหมือนกันเพียงแต่คือการคิดอย่างนี้ก็มีข้อดีก็ทำให้เกิดความสามัคคีไม่รังเกียจกันมากขึ้นแต่ทำให้มองข้ามเอกลักษณ์ของศาสนาในเมืองไทยในเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธไม่ใช่ belief system ระบบความเชื่อพุทธศาสนาคือระบบการศึกษาระบบการพัฒนาซึ่งมันเหมือนกับเป็นคนละตระกูลกันคนละเรื่องกันแต่เพราะปัญญาชนคงไทยส่วนมากไม่ได้ศึกษาค้นคว้าทางพุทธธรรมเท่าที่ควรไม่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของศาสนาพุทธก็เลยยอมตามตะวันตกไปเมื่อมองพุทธศาสนาอย่างนี้ก็บางทีก็จะเอาคำสอนที่พิสูจน์ไม่ได้ในปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือถ้าคนต่างชาติว่าพุทธศาสนาคือคนต่างชาตินี่ก็จะถามว่า what do you believe คำถามข้อแรก what do you believe คือเรา believe อย่างนี้ว่าคุณเป็นพุทธ what do you believe คือเข้าใจจะเป็นเรื่องของความเชื่อทีนี้เมื่อมองพุทธศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อในสิ่งต่างๆที่เราไม่มีทางรู้ได้ก็มักจะเอาเรื่องการวิญญาณใดเกิดต่อมาคนรุ่นใหม่มองเหมือนฝรั่งเหมือนกันแล้วก็เอาเรื่องความวิญญาณใดเกิดบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยหรือว่าฉันเนี่ยไม่เชื่อหรอกเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นฉันเป็นคนไม่มีศาสนาซึ่งคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดที่ว่าไม่เข้าใจพุทธศาสนาแม้แต่ระดับกอไก่พุทธศาสนาแล้วเป็นศาสนาที่ว่าท่าพิสูจน์และพุทธศาสนาเกี่ยวกับชีวิตจริงของมนุษย์ท่านใช้คำว่าสันติติโกเป็นสิ่งที่รู้ได้เห็นได้อยู่ในปัจจุบันแต่นั้นมันมีเงื่อนไขนิดหน่อยไม่ใช่ว่าทุกคนรู้ได้เห็นได้ทุกข้อก็เหมือนกับวิชาการทั่วไปไม่ใช่ว่านักศึกษาฟิสิกส์ม.1สามารถจะเข้าใจเรื่องควอนตัมฟิสิกส์ได้แล้วก็ต้องผ่านการศึกษาถึงระดับหนึ่งถึงจะเข้าใจในเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งพุทธธรรมก็เหมือนกันแต่พุทธธรรมนี้ท่าพิสูจน์เนี่ยจะมาจึงพูดกับผู้ปกครองหรือว่าโยมที่เป็นห่วงว่าลูกตอนนี้ปฏิเสธศาสนาบอกว่าตัวเองไม่มีศาสนาบางคนก็ถึงกับเอาแบบเป็น atheist ซึ่งคำนี้นี่เป็นคำตลกเพราะ atheist คือไม่มีพระผู้เป็นเจ้าธรรมะก็ใช่เนี่ยพุทธแล้วก็เป็น atheist religion แปลว่าเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันทีนี้ถ้าอย่างนั้นพุทธศาสนาเป็นเรื่องอะไรอาตมาว่าเรื่องพื้นฐานที่สุดคือสองเรื่องเรื่องสุขกับเรื่องทุกข์ซึ่งไม่ว่าเราเป็นใครชาวตะวันตกชาวตะวันออกผู้ชายผู้หญิงทุกคนในชีวิต
เราต้องอยู่กับสุขอยู่กับทุกข์แล้วพุทธศาสนาถือว่าชีวิตเราจะเจริญงดงามสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องทำความเข้าใจในเรื่องสุขเรื่องทุกข์เพราะอะไรเพราะธรรมชาติเพราะสัญชาตญาณของมนุษย์ที่คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าหนึ่งมนุษย์ต้องการความสุขสองมนุษย์ไม่ต้องการความทุกข์ใช่ไหมอันนี้ก็คือพื้นฐานเรียกว่าเป็นเบดร็อกของพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องที่เกิด 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์ชีวิตของมนุษย์มีสุขมีทุกข์มนุษย์เราต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์ก็เป็นการท้าทายสิฮะถ้าอย่างนั้นทำยังไงเราจึงจะดำเนินชีวิตไม่เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์ให้น้อยที่สุดทำยังไงเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขและมีความสุขให้มากที่สุดอันนี้ก็คือหลักพุทธธรรมหรือจะมองคำสอนพุทธเจ้าอีกในหนึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองเหมือนกันแบ่งออกเป็นการยกข้อสังเกตว่าชีวิตเป็นอย่างไรแล้วกลุ่มที่สองคือชีวิตควรจะเป็นอย่างไรและชีวิตเป็นอย่างไรได้หนังสือคลาสสิกของเราพุทธธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ก็แบ่งคำแบ่งเนื้อหาในหนังสือออกเป็นสองตามนี้ข้อแรกก็คือมัชเชนะธรรมเทศนาหมายถึงการวิเคราะห์ว่าโลกเป็นยังไงกายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงชีวิตเป็นอย่างไรแล้วภาคที่สองคือมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้ต้องรับมือกับมันยังไงต้องปฏิบัติต่อมันอย่างไรจึงจะดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นั่นในการที่เราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะหมายถึงว่าในเรื่องการจัดการเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องจะปกป้องไม่ให้จิตเป็นทุกข์โดยการปล่อยวางเหตุให้เกิดทุกข์การจะปลุกฝังให้จิตมีสุขและพัฒนาความสุขเราถือว่าผู้ที่มีวิธีการที่ดีที่สุดได้ผลมากที่สุดคือพระพุทธเจ้าการที่เราเป็นพุทธมามกะก็คือเป็นผู้ที่ถือว่าหลักคำสอนของพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ต้องน้อมเข้ามาแล้วจะทำให้เราได้ปฏิบัติต่อทุกข์ต่อสุขอย่างดีที่สุดเมื่อมองในแง่นี้เนี่ยถ้ามีคนบอกว่าไม่มีศาสนาถ้ามาจากตระกูลพุทธแล้วเราก็น่าจะมีคำถามว่าโอ้แสดงว่าคุณถือว่ามีวิธีป้องกันหรือดับทุกข์ที่ดีกว่าพุทธเจ้ามีวิธีปลูกฝังพัฒนาความสุขในชีวิตดีกว่าพุทธเจ้าอยากทราบว่ามันเป็นยังไงพูดอย่างนี้เขาคงจะงงเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธพุทธศาสนาที่เป็นจริงเขาปฏิเสธคอนเซ็ปต์ของพุทธศาสนาที่อยู่ในสมองเขามากกว่าเป็นคนละเรื่องกันและพุทธศาสนาก็คือระบบดับความทุกข์ซึ่งเป็นระบบองค์รวมอันนั้นหมายถึงว่ามีการพัฒนาทั้งพฤติกรรมทั้งจิตทั้งปัญญาที่ต้องเนื่องอาศัยกันมีผลต่อกันและกันทีนี้ยกตัวอย่างเรื่องศีลธรรมถ้าในศาสนาที่เชื่อในบรมเทพ
หรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นก็จะมีความเชื่อว่าเหมือนมีผู้สร้างซึ่งลักษณะถ้าเทียบกับสิ่งที่เรารู้จักในโลกมนุษย์ได้ก็เรียกว่าเผด็จการเผด็จการมีอำนาจสูงสุดไม่มีเงื่อนไขแล้วเผด็จการเป็นผู้ที่บัญญัติได้ว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้เราต้องการอย่างนี้ไม่ต้องการและจะเป็นผู้สร้างระบบให้รางวัลก็ลงโทษทำไมต้องทำอย่างนี้อย่าไปคิดมากเชื่อฟังถ้าทำแล้วไม่ต้องสงสัยเผด็จการจะให้รางวัลทำอย่าทำอย่างนี้นะห้ามนะเชื่อฟังถ้าทำอย่างนี้จะลงโทษอันนี้ก็คือระบบทั่วไปมันจะเป็นลักษณะล่อด้วยรางวัลขู่ด้วยโทษทางพุทธธรรมเราถือว่ามีกฎตายตัวของธรรมชาติ1 2มนุษย์มีศักยภาพที่จะยังรู้กฎตายตัวของธรรมชาตินั้นได้โดยการฝึกแต่ก็เริ่มต้นโดยคำถามเพราะเป็นคำสอนที่ท้าพิสูจน์คำสอนที่ต้องน้อมเข้ามาว่าคนพุทธชนทั่วไปชีวิตจิตใจก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงมีเห็นแก่ตัวมีอะไรต่ออะไรนะเมื่อคนเป็นแบบนี้จะอยู่ด้วยกันอย่างไรจึงจะมีทุกคนจะมีทุกน้อยที่สุดแล้วมีสุขมากที่สุดนี่คือโจทย์อะไรคือความต้องการหรือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หรือเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของการอยู่ร่วมกันของคนที่ยังมีความไม่ดีหลายอย่างอยู่ในใจสมุติฐานของพุทธก็คือทุกคนต้องการความปลอดภัยก่อนอื่นจะได้อย่างอื่นจะได้มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติเงินทองมีนั่นมีนี่ทุกอย่างแต่ถ้าคนในครอบครัวหรือในชุมชนไม่รู้สึกปลอดภัยทุกต้องมีทุกและสุขจะมีน้อยหรือจะไม่มีสุขแล้วสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกปลอดภัยมันคืออะไรก็ข้อหนึ่งก็คือความไว้วางใจซึ่งกันและกันนั้นเราในโจทย์ของเราต้องการให้ทุกคนมีความรู้สึกปลอดภัยต้องการให้ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้แต่จะทำยังไงในเมื่อคนนี้ก็เห็นแก่ตัวคนนี้ก็ขี้โกรธขี้โมโหคนนี้ก็ขี้อิจฉาคนนี้ก็ถือทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อคนเป็นอย่างนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงฮะจึงจะไม่ยุ่งก็มีสมมติฐานเรื่องศีล5เป็นต้นหรือศีลธรรมว่าเราประกาศกับคนรอบข้างและคนที่อยู่ในชุมชนว่ายอมรับนะข้าพเจ้ายังมีนั่นมีนี่หลายอย่างนี่ไม่ค่อยจะดีไอ้โกรธโมโหมีเหมือนกันอดไม่ได้แต่ข้าพเจ้าสัญญาไว้ว่าจะโกรธจะโมโหจะชุนเฉียวจะขนาดไหนข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยนใครด้วยกายด้วยวาจาคนรอบข้างรู้สึกยังไงโล่งใจรู้สึกปลอดภัยศีลแต่ละข้อก็เป็นอย่างนี้คือเป็นการฝึกตนเพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของคนทุกคนที่เอื้อต่อความเจริญในธรรมที่นี่ศีลในลักษณะคือการฝึกพฤติกรรม
โดยเอาการเจตนางดเว้นเป็นหลักเจตนางดเว้นเราจะแยกออกจากจิตเจตสิกอารมณ์อื่นๆไม่ได้คืออะไรคื อคุณธรรมที่จะช่วยให้เรางดเว้นจากการแสดงออกทางกายทั้งวาจาได้ก็หนึ่งสติสำคัญที่สุดคือเจตนาจะไปตีเขาจะไปด่าเขาเราจะงดเว้นจากเจตนานั้นก็ต้องอยู่ในปัจจุบันพอจะรู้ว่าเจตนานั้นเกิดขึ้นแล้วนะอย่าไปเชื่อมันอย่าไปทำตามมันเพราะสติการสามารถอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นตัวป้องกันพอมันเริ่มมีอารมณ์เรื่องมีใจมันจะรู้ตัวแล้วก็สามารถตัดอารมณ์นั้นตั้งแต่ต้นยังไม่รุนแรงข้อหนึ่งก็คือเมตตาในศีลแต่ละข้อนี่คือก็เป็นการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่โดยตรงก็โดยอ้อมแต่เมื่อมันมีความเมตตาที่เราฝึกจนเป็นนิสัยถ้าเมตตาเขาให้อภัยเขาพยายามเอาใจเขาใส่ใจเราเป็นประจำไอ้ความคิดที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยกายด้วยวาจาคงเกิดขึ้นน้อยลงความอดทนบางทีก็คิดอยากจะทำอย่างนี้มันแต่ว่าต้องอดทนอดทนคือไม่ใช่เก็บกดอดทนรู้ตัวเลยรู้ตัวว่ากำลังคิดอะไรอยู่แต่ไม่ทำตามนั่นก็เป็นตัวอย่างในการพัฒนาจิตใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาศีลการรักษาศีลคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่ารักษาศีลแล้วจึงจะได้ปฏิบัติธรรมการรักษาศีลคือการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวแต่นอกจากการสร้างคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อเจตนาร้ายต่างๆสิ่งที่สำคัญก็คือความคิดความเห็น values ความเชื่อต่างๆเพราะตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดเป็นตัวสร้างกรอบคือเราชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ในขอบเขตของกรอบตลอดเวลาแต่เราเป็นผู้สร้างกรอบกรอบนั้นประกอบด้วยความคิดว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ควรอันนี้ไม่ควรบุญมีจริงบาปมีจริงหรือว่าบุญไม่มีจริงบาปไม่มีจริงอันนี้ก็คือทิฏฐิจะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิดังนั้นไอ้ความคิดต่างๆเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาจะมีก็ตั้งคำถามเอาอีกนิดเดียวตั้งคำถามกับตัวเองในกรณีที่พบว่าเขาทำให้เราโกรธเราย้อนถามว่าเขาทำยังไงจึงบังคับให้เราโกรธเอาเขาทำอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นคือถ้าเป็นเหตุเป็นผลต้องเหมือนกันทุกครั้งใช่ไหมเหมือนสมมติว่าเรามีไฟเราก็จับไฟไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ว่าใครธรรมชาติของผิวหนังมนุษย์เป็นอย่างนี้ธรรมชาติของแปลวไฟเป็นอย่างนี้ผลจะต้องเหมือนกันทุกครั้งไม่ว่าใครแต่ในเรื่องของอารมณ์มันไม่เหมือนกันบางวันนี้เรากำลังอารมณ์ดีซะคนมาทำอะไรที่น่าเกลียดบางทีรู้สึกขบขันได้ซ้ำไปแล้วรู้สึกก็รู้สึกน้อยๆแล้วก็ปล่อยวางได้แต่ในบางโอกาสเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยขาดการพักผ่อนก็มีปัญหานั่นปัญหานี้เอาอีกแล้วไปจะไม่ไหวแล้วเหมือนกับเป็นฟังเส้นสุดท้ายอะไรเงี้ยมันระเบิดออกมา
แล้วสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดทำให้คนนี้ทำคนนี้พูดรู้สึกโกรธมากคนนั้นทำเหมือนกันเลยแต่เราเฉยๆถ้าหากว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นโกรธคือตัวการกระทำหรือตัวคำพูดเหมือนเปลวไฟมันจะต้องเหมือนทุกครั้งแล้วทำไมไม่เหมือนสิ่งภายนอกไอ้ตัวกระตุ้นการกระทำและการพูดของเขาเหมือนกันแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันเพราะอะไรตรงนี้ที่เราก็จะได้สำนึกเลยว่าไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นจะต้องมีการผสมโรงจะต้องมีไอ้ตัวตัณหาในจิตใจเข้ามาร่วมกับสิ่งกระตุ้นมันจึงจะเป็นทุกข์มองอย่างนี้ทำให้เกิดความหวังได้เพราะว่าเราจะห้ามไม่ให้ใครปองร้ายไม่ให้ใครกลั่นแกล้งไม่ให้ใครมันหามไม่อยู่ไม่มีใครห้ามได้แต่ว่าสิ่งที่ป้องกันได้ก็คือไอ้การกระทำของคนอื่นคำพูดของคนอื่นอาจจะทำให้เราลำบากและทำให้เกิดปัญหาชีวิตแน่นอนแต่ความรู้สึกจะเป็นทุกข์หรือจะเป็นสุขอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาถ้าสงสัยก็ถามว่าถ้าพระอรหันต์หน่อยสมมติว่าคนไปด่าพระอรหันต์อย่างนี้พระอรหันต์จะเป็นทุกข์ไหมพระเขากลั่นแกล้งพระอริยเจ้าพระอรหันต์จะทุกข์ไหมก็คงไม่อ้าวแล้วแสดงว่ามันอยู่ที่จิตใจของมนุษย์พระอรหันต์ต่างกันอย่างต่างกันที่จิตใจไม่ได้ต่างกันที่ร่างกายนั้นถ้าเราพัฒนาถ้าเราฝึกจิตเป็นทางการตรงตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเราก็ฝึกจิตที่ไม่ทำให้ปัญหาเป็นทุกข์ได้แยกได้ว่าปัญหามีไหมปัญหาเยอะเลยลำบากลำบากมากเหมือนกันทุกข์ไหมก็นิดหน่อยหรือว่าถ้าโชคดีถ้าเก่งเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานั้นลุงโพชาท่านจึงสรุปคำสอนพุทธเจ้าที่เป็นลักษณะเอหิปัสสิกทาภิกขุว่าถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรามากจะทุกข์มากถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราน้อยจะมีความทุกข์น้อยถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเลยจะไม่ทุกข์เลยใช่เห็นไหมว่าคำสอนแบบนี้ไม่ใช่ว่าคำสอนว่าชาวพุทธต้องเชื่อชาวพุทธต้องทำอะไรชาวพุทธก็ต้องมาเทียบเคียงกับประสบการณ์จริงของตัวเองกับคนรอบข้างจริงหรือเปล่ามีไหมที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นมากเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอดีตมีไหมที่ว่ายึดถือมันบ้างมีไหมที่แบบไม่ยึดมั่นถือมันเลยแล้วทุกข์มันตรงกับที่พระท่านสอนไหมมีความโยงกันไหมระหว่างความยึดมั่นถือมั่นกับความทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความสุขใช่ไหมนั้นศรัทธาในทางพุทธศาสนาย่อมนำไปสู่วิริยะความเพียรมีหน้าที่ชาวพุทธที่ดีหรือว่าพุทธมัมมกะที่แท้ต้องมีหน้าที่เลยต้องพยายามพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อนั้นเราก็ใช้ว่าเชื่อไว้ก่อนเราเชื่อไว้ก่อนจนกระทั่งพิสูจน์ได้แต่ทวนรู้สึกว่าอยู่ในระหว่างการพัฒนาระหว่างการเดินทางเพื่อพิสูจน์สิ่งที่ตนเชื่อแล้วต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็อย่าปฏิเสธอย่าไปเซ็นเซอร์อย่าไปห่างไกลสิ่งตรงข้ามกับที่เชื่อถือว่าเป็นเรื่องสนุกอย่าอาตมามีอุบายเมื่อเจอสิ่งที่ไม่เชื่อไม่เห็นด้วยอาตมาก็จะ Google เหมือนกันอาตมาจะ Google ว่า What are the strongest argument for สิ่งนั้นเพราะปกติเวลาเถียงกับใครเนี่ยเราจะเอาเหตุผลที่เข้มแข็งที่สุดของเราไปสู้กับ
ไอ้ที่อ่อนที่สุดของเขาโอ้เขาไม่มีเหตุผลเขางมงายในเราเป็นก็อยากจะทราบว่าไอ้ที่เราไม่เชื่อนั้นมีคนเก่งคนฉลาดคนมีปัญญาที่เชื่อนั้นไหมแล้วเขามีเหตุผลอะไรคือเราต้องสามารถรับด้วยความเคารพในความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับเราแล้วถือว่าเป็นเรื่องสนุกไม่รู้สึกขุกคามไม่รู้สึกกดดันไม่รู้สึกไว้วันก็ที่อาตมาผิดหวังเนี่ยทุกวันนี้ที่คนโจมตีพุทธศาสนาเพราะยังไม่เห็นมันมีอะไรที่ท้าพิสูจน์นะเป็นความคิดที่ไม่เคยมองในแง่นี้มาก่อนใช่เมื่อมีแต่โอ้ยทำไมเขาเอาไทยแลนด์บนไต้หวันทำไมเอาเรื่องแบบโจรสลัดไทยมันเป็นตัวประนามทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาให้คนที่ไม่ชอบพุทธศาสนาให้เก่งกว่านี้หน่อยมันจะได้สนุกเอาแล้ววันนี้ก็คงให้แสดงธรรมพอสมควรสาธุ